อ่ะมาครับ Excel นานาครับคลิปนี้เดี๋ยวจะแจกฟรีเป็นไฟล์ VBA script ที่ช่วยในการตัดข้อมูลมาดูตัวอย่างกันก่อนสมมุติว่าเวลาที่เราทำ data analysis จะทำ dashboard จะทำอะไรกับข้อมูลที่มันเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยตอนเริ่มสร้างเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเรากำลังทดลองสร้างผิดสร้างถูกอยู่เนี่ยอาจจะต้องทดลองสูตรทดลองการดึงข้อมูลต่างๆนะครับถ้าข้อมูลมันเยอะอย่างตัวอย่างนี้ผมมีตัวอย่างไฟล์ restaurant order นะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลมีอยู่เนี่ยนะครับทั้งหมดเป็น 119,000 นะครับถ้ามันต้องมีการคำนวณอะไรเยอะเนี่ยบางทีการเปิดไฟล์ไซส์ขนาดเนี้ยแค่ refresh มันยังช้าเลยนะครับก็เลยมาบอกว่าในตอนที่เราเริ่มสร้างเนี่ยเราอาจจะทดลองตัดข้อมูลมาแค่ส่วนหนึ่งให้มันพอรู้ว่ามันถูกทางไหมนะครับแล้วถ้ามันใช่แล้วเราค่อยเอาข้อมูลทั้งหมดเข้ามาทดสอบอีกทีหนึ่งก็เลยเดี๋ยวจะเอาวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งในการเลือกตัดไฟล์นะครับก็คือเป็นเรียกว่าเอาท็อปเรคคอร์ดขึ้นมาสมมติท็อป10เรคคอร์ด10เรคคอร์ดแรก100หรือ1000เรคคอร์ดแรกนะครับขึ้นมาโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวไฟล์ที่จะแจกก็จะอยู่ในลิงก์นี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะวางไว้ใน description ของ YouTube ด้วยนะครับโอเคก็จะ copy ไปหรือถ้าอยู่ในYouTube ก็กดลิงก์ไปได้เลยโอเคสมมุติว่าเรา new tab ของWindows Explorer ขึ้นมานะครับตัวเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ถ้ากดลิงก์มันก็จะเข้ามาเลยเนาะก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะให้ด้วยความที่มันเป็นไฟล์นามสกุล .vbs มันจะวิวบนGoogle Drive ไม่ได้ก็ให้ดาวน์โหลดลงมาเลยก็กดดาวน์โหลดทีนี้ด้วยความที่มันเช็คไม่ได้เนาะมันบอกว่าอาจจะมีไวรัสก็ไม่เป็นไรก็ดาวน์โหลดลงมาเนาะไฟล์นี้ Get Top Record ดาวน์โหลด Anyway พอลงมาแล้วมันจะถามอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่เป็นexecutable นะครับไฟล์ที่รันแล้วสามารถถ้ามีไวรัสมีคนเขียนจงใจทำอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าทำร้ายเครื่องคุณได้เลยนะครับก็เลยจะเตือนแล้วเตือนอีกนิดนึงโอเคคลิปลงมาปุ๊บเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องรีบ open file นะครับไปเปิด show in folder ก่อนปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมมีเตรียมไว้ละอยู่ตรงนี้ครับตอนที่มันดาวน์โหลดลงมาเสร็จปุ๊บตอนนี้เราจะลองตรวจสอบดูก่อนก็ได้นะครับอาจจะโอเพนด้วย Notepad หรืออะไรก็ตามโอเพนด้วย Notepad อันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับที่เขียนไว้ครับของผมก็จะโค้ดประมาณนี้นะครับถ้าไปดาวน์โหลด VBS ของคนอื่นมาก็ลองเปิดแล้วก็ตรวจสอบดูก่อนว่ามันทำอะไรบ้างนะครับอันนี้จะลองตรวจสอบดูก็ได้ว่าทำอะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันเนาะว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูของจริงเลยโอเคเนื้อโค้ดก็จะประมาณนี้ปิดไปทีนี้มันรันเลยได้ไหมเนื่องจากที่เราดาวน์โหลดมาจากเน็ตเนี่ยถ้าเป็น Windows นะครับมันจะต้องบอกก่อนอันนี้ VBS นี่รันได้เฉพาะ Windows นะMac อาจจะไม่รองรับนะครับโอเคทีนี้พอดาวน์โหลดลงมาบน Windows มันก็จะมีการ protection อะไรต่างๆมาดู property ครับ property มันก็จะมีบอกตรงนี้ไว้เรื่อง security นะครับมันจะมี unblock มานะครับซึ่งตอนนี้มันว่างอยู่แปลว่ามันยังไม่ได้ unblockunblock ก็คือตอนนี้มันบล็อกอยู่เอาง่ายๆตอนนี้มันบล็อกอยู่คุณอยากจะ unblock ไหม
นะครับบล็อกก็คือมันจะไม่ทำงานถ้าอยากจะอันบล็อกก็จะใช้งานแล้วก็ต้องมาติดก่อนปุ๊บโอเคไปนะครับอันนี้ตอนนี้มันจะใช้งานได้ละโอเคเดี๋ยวผมรันเลยวิธีรันก็คือเดี๋ยวมันคลิกรันได้เลยพอรันมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็คือเลือกไฟล์ที่เราอยากจะทำการ get top record นั่นแหละก็ผมจะเลือกไฟล์นี้นะครับถ้าใครอยู่โฟลเดอร์ไหนก็ไปเลือกเปลี่ยนโฟลเดอร์เอานะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการกด open ปุ๊บสเต็ปถัดไปมันจะขึ้นมาถามว่าต้องการกี่ record นะครับถ้าปกติเราเปิดแอปตัวอื่นอยู่มันอาจจะบังอยู่อาจจะมองไม่เห็นก็คือมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับก็คือมากดคลิกตรงตัวไอคอนมันจะได้เห็นขึ้นมานะครับหรือปิดหน้าต่างอื่นมาให้หมดก่อนโอเค default ผมจะเซตไว้ 1,000 record อย่าไปลบทิ้งนะไม่ได้กัน error ตรงนี้ไว้ก็คืออาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขที่ต้องการเดี๋ยวอาจจะเริ่มด้วย10 record ก่อนกดโอเคปุ๊บเสร็จแล้วจะเห็นว่าเร็วมากอันนี้10 record นะมันจะขึ้นมาบอกว่าฟินิชแล้วนะครับแล้วก็ target file ก็คือไฟล์ที่เราเซฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ได้ C data split file อะไรก็ตามเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ผมเอาเขียนโค้ดไปง่ายๆก็คือมันจะอยู่โฟลเดอร์เดียวกับโฟลเดอร์ต้นทางนั่นแหละนะครับซอสที่เราเลือกโดยที่จะต่อท้ายไปด้วยคำว่า top แล้วก็จำนวนเรคคอร์ดนะครับตัวนี้กดโอเคไปนี่คือจบละตัวนี้คือตัวที่มันเพิ่งสร้างขึ้นมาผมลองดับมันคลิกดูปุ๊บโอเคเดี๋ยวจะงงไปด้วย notepad ให้ดู notepad โอเคก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือจะดึงมา10เรคคอร์ดแรกโดยไม่นับหัวนะครับตอนนี้ที่เขียนไว้ก็คือรองรับไฟล์CSV หรือ text file เท่านั้นแล้วก็ต้องมีหัวด้วยเพราะนั้นมันจะบรรทัดแรกหัว header เนี่ยจะไม่นับก็คือเป็น0แล้วก็ไล่มาอีก10 record รวมเป็น11 record นะครับตรงนี้ก็คือ11ลายตามนี้เดี๋ยวลองให้ดูสมมติมาลองรันอีกทีนึงแต่มันคลิกเลือกไฟล์ต้นทางกด open มันจะขึ้นมาถามคราวนี้เอา 1,000 เรคคอร์ดตามนี้เลยกดโอเคปึ๊บเสร็จแล้วนี่ไฟล์มาทันทีนะจะเห็นว่ามันเร็วมากแล้วไม่ต้องเสียเวลาเปิดไฟล์ copy cut paste อะไรเลยลองเปิดให้ดูนะครับเปิดด้วย notepad ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีหัวแล้วก็จำนวนเรคคอร์ดทั้งหลายปุ๊บนี่มันมีบรรทัดแถมมาบรรทัดหนึ่งนะถ้าเผื่อเวลาไปใช้งานแล้วบรรทัดแผ่แถมมันทำให้มีปัญหาก็ลบทิ้งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหลือ 1,000 กัน1บรรทัดนะครับก็คือข้อมูล 1,000 เรคคอร์ดแล้วก็มีหัวไทเทิลอีก1บรรทัดก็จะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองลบทิ้งดูไฟล์ไซส์ด้วยนี่ไฟล์ไซส์จาก5เมกเนาะเหลือ10เรคคอร์ดก็แค่ 1K นะครับเวลาเราทำงานมันไฟล์ไซส์เล็กๆจะได้ทำงานเร็วผมลองลบทิ้งแล้วเดี๋ยวลองรันใหม่เมื่อกี้ 1,000 เนาะไฟล์เดิมคราวนี้ลองเป็น 100,000 พันหมื่นแสนดูสปีดนะมันจะแป๊บเดียวเองกดโอเคปุ๊บมาละเนาะก็คือถ้าเราอยากได้คือถ้าต้นทางมันมาแบบสัก10ล้านเรคคอร์ดอย่างเงี้ยเราไปรันตายเลยนะครับอยากแบ่งออกมากลัวตัดแบ่งมาเทสน้อยไปกลัวมองไม่เห็นอะไรก็เอาแสนก็ได้ถ้าแสนเราไปตัดเองเนี่ยตัดด้วยแมนนวลใช้ Excel ใช้ Notepad ตัดอะไรนี้ไม่ได้ไม่ไหวก็ใช้ Tool แบบนี้นะครับก็จะดีกว่าสะดวกกว่าโอเคก็
เรียบร้อยแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับมีคอมเมนต์อยากได้อะไรเพิ่มเติมถ้าทำให้ไหวก็ทำให้นะครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ